ิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาที่เป็นอริยะเป็นอย่างไรเป็นอนาสวะเป็นไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นเนี่ยเว้นขาดจากวจีทุจริตนะเว้นจริงๆเลยนะแต่ว่าหยุดต้นตอของการพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อได้ละสมุฏฐานของการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อได้จริงๆเลยนะละตัวเหตุที่จะพูดเท็จได้พูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อได้ภิกษุผู้ไกลจิตที่ไกลจากข้าศึกหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี่แหละคือสัมมาวาจาที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อจะละอะไรดีพยายามที่จะละมิจฉาวาจานี่ใช้ความเพียรมาแล้วเพื่อบรรลุสัมมาวาจาความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติในการที่จะละอะไรละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอถึงจะเป็นสัมมาสตินะสรุปแล้วต้องเอาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือการลึกชอบห้อมล้อมกันก็ไว้ห้อมล้อมอะไรเป็นไปตามสัมมาวาจาสรุปแล้วก็คือว่าทำสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อจะละอะไรดีละมิจฉาวาจาแต่ต้องสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องก่อนนะถ้าเห็นไม่ถูกต้องไม่รู้จะละอะไรใช่ไหมอย่างสมมตินะเคยเห็นไหมว่าคนบางคนก็คิดว่าเขาพูดถูกอยู่แล้วเขาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะคนบางคนเขาบอกเขาประกาศตัวเองนะเขาเป็นคนพูดจริงแต่เขาโกรธคนขี้โกรธมากๆเลยนะคนพูดจริงเคยเห็นไหมแล้วเขายืนยันว่าเขาจะต้องเป็นคนแบบนี้ใครจะบอกให้เขาละไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เจริญสมาธิเพื่อจะละมิจฉาวาจานะเขาก็ยืนยันของเขาอย่างนั้นแหละแล้วก็เขาบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดตัวนั้นนะเขาไม่ยอมละวาจาเช่นนี้หรอกเขาเป็นคนตรงก็ว่างั้นพูดจริงคำจริงแต่เขาโกรธมากเขาไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขามีมิจฉาวาจานะเพราะสมุฏฐานเองคำพูดเดินมาจากบาปอกุศลนั้นละธรรมลามกเขาไม่เห็นด้วยสมาธิถี่ไหมอันนี้เป็นมิจฉาวาจาอันนี้เป็นสมาวาจาถ้าไม่เจริญสมาธิถี่เพื่อจะละมิจฉาวาจาแล้วก็เจริญสมาวาจาแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่จะละได้เป็นต้นจะต้องใช้ความเพียรในการที่จะละมิจฉาวาจาเพียรในการที่จะทำสมาวาจาเป็นต้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีอะไรมีสติในการที่เข้าไประลึกนะเข้าไประลึกว่าเออนี่เป็นมิจฉาวาจานะนี่เป็นสมาวาจาเป็นต้นเหล่านี้ไปแวดล้อมสมาวาจานะทำสัมมาวาจาที่ยังเป็นอนุบาลนั่นแหละเอาอะไรเอาสัมมาทิฏฐิเอาสัมมาวายามะและสัมมาสติมาแวดล้อมสัมมาวาจาเริ่มตั้งแต่สัมมาวาจายังเป็นอนุบาลอยู่เรื่อยๆนี่นะเอาทำคุณธรรมคุณเครื่องสามประการนี้มาห้อมล้อมแล้วก็ประคับประคองทำให้สัมมาวาจาเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเป็นไปตามลำดับนะเกิดขึ้น1นาที2นาที3นาทีเป็นไป1วัน2วันนะเข้าโอ้ยมีกำลังแข็งแรงต่อไปก็เลยเป็นผู้มีอัธยาศัยที่กล่าวสัมมาวาจาชัดเจนเป็นสัมมาวาจาที่ให้ผลแก่รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในเบื้องต้นนักเข้านักเข้าก็เป็นวิปัสสนาปุเรจาริเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่มรรคสัมมาทิฏฐิเลยตัวนี้นะที่ก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ยเริ่มเจริญเป็นหรือยังสัมมาวาจาละมิจฉาวาจานี่ท่านก็กล่าวอย่างนี้เนาะว่าไอ้งดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยนะความงดเป็นต้นเหล่านี้ความเว้นอวิรติเนี่ยที่จริงไอ้ความงดเว้นเวรติต่างๆจริงๆท่านกล่าวไว้หลายอย่างนะเป็นเจตนาสัมมาวาจาหรือว่าคาถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาแล้วก็วิรติสัมมาวาจาแต่ในที่นี้ท่านเอาวิรติสัมมาวาจาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นงั้นก็เอาอีกสักข้อนึงเนาะเอาอีกข้อนึงภิกษุทั้งหลายนะสัมมากัมมันตานะภิกษุทั้งหลายบอกว่าบรรดาองค์7ประการสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไรรู้จักมิจฉากัมมันตาว่าเป็นมิจฉากัมมันตารู้จักสัมมากัมมันตาว่าเป็นสัมมากัมมันตาความรู้ของเธอนั้นถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ภิกษุทั้งหลายบอกมิจฉากัมมันตาเป็นไฉนยอมรู้จักปานาติบาตมั้ยฆ่าสัตว์เนาะแล้วองค์ของปานาติบาตมีเท่าไหร่อ่ะสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรเนาะทีนี้เราได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่ารู้จักปานาติบาตอทินนาทานรู้จักไหมรู้จักนะกามีสุวิชาจารก็คือประพฤติผิดในกามนี่นะนี่คือมิจฉาสังกัมมันตะการที่จะเข้าไปรู้จักนี่ต้องเอาอะไรเข้าไปรู้ถึงจะจัดว่ารู้จริงต้องเอาสมาธิถี่นะถามว่าอวิชชาเนี่ยรู้จักมิจฉากัมมันตะไหมรู้จักเขายิ่งทำใหญ่เลยใช่ไหมอวิชชาไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้นะว่าฆ่าคนเนี่ยเป็นยังไงจะต้องทำยังไงว่านี่คือการฆ่าคนเบียดเบียนคนเนี่ยอวิชชาในตัวรู้เลยแต่ถ้าเอาวิชาคือว่าเอาอวิชชาเอาโมหะเข้าไปรู้มิจฉากัมมันตานะรู้แล้วเขาไม่ละหรอกรู้แล้วเขายิ่งทำให้เข้มข้นมากขึ้นวิจิตมากขึ้นพิสดารมากขึ้น
แต่ถ้าไปฆ่าแล้วคนอื่นก็จะจับได้ต่อไปก็ไม่เอาก็จะต้องฆ่าอีกอย่างฆ่าแบบไม่ให้คนรู้เห็นไหมหมอบางคนเรียนวิชาหมอมาวิจิตมากในการหั่นศพหั่นศพภรรยาตัวเองเบ็ดเสร็จใส่กระสอบถุงปุ๋ยเห็นไหมใส่เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเอาไอ้ส่วนทิ้งส่วนที่ทิ้งลงโถส้วมไม่ได้ก็ใส่ถุงหัดให้เรียบร้อยใส่ถุงดำเอาไปทิ้งที่อื่นและไอ้ส่วนที่สามารถลงชักโครกได้ก็ใส่ชักโครกไม่ใช้เวลามากมายนะเห็นไหมน่ะเห็นอวิชาไหมเห็นอวิชามันรู้ไหมเนี่ยโอ้ยรู้อย่างละเอียดทีถ้วนเลยวิจัยเบ็ดเสร็จเลยนะว่าจะหั่นยังไงแต่ละชิ้นส่วนไหนยังไงใช้เวลาเท่าไหร่คำนวณเวลาเบ็ดเสร็จออกไปเอาถุงปุ๋ยเมื่อไหร่ใส่ยังไงจะคำนวณไปทิ้งที่ไหนโอ้ยยอดเยี่ยมมากไม่ใช่ปัญญานะนั่นน่ะอวิชชาแหละรู้ในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้เขาเรียกว่าอวิชชานี่มันรู้อะไรนะอวิชชานี่มันรู้อันนี้จังทุกขังหน้าตาแต่รู้แล้วมันไม่เห็นโทษอวิชชาเนี่ยรู้นรกสวรรค์เมื่อรู้เบ็ดเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นโทษหรอกไปตกก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างเงี้ยคนเคยเห็นคนพูดไหมอุ้ยคนไปตกกันเยอะไม่กลัวหรอกว่างั้นนะไม่กลัวถ้าไปเกิดเป็นอบายสัตว์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นน่ากลัวเลยมันก็อยู่มันตามสบายเห็นไหมว่างั้นนะเนี่ยมันก็นอนเฉยมีความสุขจะตายแต่ถ้าบางทีวิ่งสะดวกสบายว่างั้นดูเนี่ยอวิชชาเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าสัมมากัมมันตาเป็นเช่นไหนภิกษุเรากล่าวว่าสัมมากัมมันตามี2 อย่างนะสัมมากัมมันตาที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์คือขันธ์5นั้นอย่างหนึ่งสัมมากัมมันตาที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะนะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนั้นอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายถ้าสัมมากัมมันตาที่ยังเป็นสาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญนะให้ผลแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเป็นเช่นไหนภิกษุทั้งหลายความงดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์5เป็นแบบนี้ภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะที่เป็นอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายความงดเว้น1ความเว้น1ความเว้นขาดเครื่องงดเว้นเนี่ยนะจากกายทุจริตของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมีกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญมรรคอยู่นี้แหละสัมมากัมมันตะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะนะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นโลกุตตรธรรมแล้วก็เป็นองค์มรรคด้วยเป็นอย่างนี้ภิกษุเพียรพยายามเพื่อจะละมิจฉากัมมันตะเพื่อบรรลุอะไรสัมมากัมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละสัมมากัมมันตะได้สติบรรลุสัมมากัมมันตะสติของเธอก็เป็นสัมมาสตินะทำสามประการแล้วแต่เนี้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติห้อมล้อมเป็นไปกับสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นทีนี้เราก็มาพิจารณานะว่าในขณะที่เราจะละมิจฉากัมมันตะเนี่ยนะลำดับแรกก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องไปเห็นก่อนว่านี่คือมิจฉากัมมันตะนี่คือสัมมากัมมันตะพอไปรู้เบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าใจถูกนะพอเข้าใจถูกถึงจะเกิดความเพียรพยายามในการที่จะละมิจฉากัมมันตะแล้วก็จะเจริญสัมมากัมมันตะเป็นต้นสติที่เข้าไประลึกก็เป็นสัมมาสตินะระลึกแล้วจะที่ได้ป้องกันนะเนาะป้องกันมิจฉากัมมันตะแล้วก็ทำสัมมากัมมันตะเป็นต้นให้เกิดขึ้นนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะเนี่ยเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าต้องใช้ในการทีนี้ใหม่ๆนี่นะในการเจริญวิปัสสนาสัมมากัมมันตะหรือเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี่นะที่เป็นปุเรจาริกเกิดก่อนมรรคนี่นะเกิดก่อนมรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นนั้นต้องไปรู้จักมิจฉากัมมันตะแล้วก็สัมมากัมมันตะเป็นต้นเหล่านี้ตัวสัมมาทิฏฐิไปทำกิจตรงนั้นไปใคร่ควรไปพิจารณาเนาะเบื้องต้นก็เป็นไปในส่วนของสาสวะให้ผลแก่ขันธ์เป็นต้นน่ะนะและในที่สุดจริงพอเจริญวิปัสสนาไปพิจารณาให้แจ้งโดยอารมณ์อะโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยไปเจริญอะไรนะเอาตัวมิจฉากัมมันตะเอาปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นนะที่จริงเกี่ยวกับในเรื่องของเจตนากรรมทั้งหลายเป็นต้นนะที่ไปมีการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามเป็นต้นเหล่านี้นะเจตนากรรมต่างๆเหล่านั้นที่ไปกระทำเหล่านั้นเนี่ยที่นามธรรมเป็นต้นที่เกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาจิตคิดจะฆ่านะถ้าจิตที่คิดจะฆ่าเป็นต้นนั้นมีเจตนาเป็นปุพพะเจตนาเป็นต้นไปก่อนนะจิตคิดจะฆ่านะความเพียรพยายามมาเพี้ยนผิดมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ระลึกผิดเลยนี่มิจฉาสติมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมาห้อมล้อมเลยตอนนี้เป็นไปในการที่จะกระทำเนี่ยต้องมาพิจารณาโอ้ยนะปานาติบาตที่เป็นไปนะที่จริงเกี่ยวกับในเรื่องของนามธรรมรูปธรรมทั้งนั้นที่เป็นไปในการที่ไปฆ่าเขาเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยลองเอามาวิจัยดูทีเนี่ยรูปนามที่เป็นไปในขณะฆ่าเนาะ
พิจารณารูปขันธ์ที่ไปหยิบมีดหยิบปืนเป็นต้นในการที่ไปยิงเขาไปทุบไปตีเขาเอาไม้เป็นต้นไปเบียดเบียนเขาไปฆ่าเขาเป็นต้นเหล่านั้นนะรูปขันธ์ที่เป็นไปเหล่านั้นก็ดีนามธรรมที่เป็นตัวกำหนดในการที่กำหนดในการที่จะฆ่าจะตีทุบจะประพฤติร้ายประหารประหารเขาเป็นต้นเหล่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นควรหรือที่จะตามเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไม่ควรเนี่ยเป็นอนัตตาเนาะแต่ถามว่ามิจฉากัมมันตานี่เป็นธรรมที่ควรละหรือควรเจริญบอกโอ้ยควรละนะทั้งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ก็เป็นธรรมที่ควรละนะถ้าควรละเบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องทำอะไรทำสัมมากัมมันตาให้เกิดขึ้นนะก็รู้สัมมากัมมันตามี2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นสาสวะส่วนที่เป็นอนาสวะเป็นต้นเนี่ยนะส่วนที่จะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคในการที่จะเจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็เป็นไปเป็นต้นได้ก็เจริญนะเอามาใคร่ควรพิจารณาดังที่ได้กล่าวเนี่ยในขณะนั้นก็จะต้องไปรู้โดยอารมณ์เหมือนกันเนาะต้องเอาสัมมากัมมันตามาพิจารณาเป็นต้นนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปหลงในสัมมากัมมันตาอีกเอามาพิจารณาแท้ที่จริงเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะแต่เป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะต้องเจริญใหม่ๆมันเป็นอนุบาลอย่างว่ายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่อย่างนั้นแหละสัมมากัมมันตาเนี่ยการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นยังเป็นอนุบาลนะเราอาจจะงดเว้นได้จริงนะตอนหน้าคนเยอะๆเนี่ยพอรับหลังขึ้นมาบางทีจิตใจมันยังคิดอยู่เหมือนกันเนาะคิดแหมอย่าถามยังโกรธคนอื่นอยู่ไหมเนี่ยนั่นแหละปัจจัยที่จะเริ่มจะไปทุบไปตีไปประหารประหารก็ไปจะโกรธเนี่ยเอาแต่ยังไม่โกรธเคยมองตาคนแบบถึงมองไหมแบบไม่โกรธเคยมองตรงๆไหมไม่ด่าเขาเนี่ยแต่ใช้สายตามองแบบไม่ค่อยพอใจอย่าแตกใจนะแต่เราจะไปเกิดไปในชาติหน้าตาเราจะถลนออกนอกเบาบางก็ไม่โกรธนะเพราะเราไปทำกรรมแบบนี้มาเนาะบางทีเราชอบถึงตามองคนหรือชอบใช้มือชี้เขาตวาดเขาเคยไหมตวาดเฮ้ยอะไรเงี้ยนะตวาดแบบได้โทสะเนาะบางทีก็ใช้ปากจุดๆๆๆๆนะว่าเขานะเคยไหมฉะนั้นถ้าปากจะไม่งามบ้างในชาติหน้าอย่าไปว่ากันนะใครเป็นคนทำรู้ไหมก็นี่แหละขันนี้แหละเจตนาเหล่านี้แหละเป็นผู้ทำเนาะถ้าจะไปรับในส่วนที่มันไม่ดีก็ไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยเนาะอดีตทำมาทั้งนั้นปัจจุบันนี้ก็เริ่มเห็นความจริงเนาะฉะนั้นที่เราได้รูปประกายรูปประขันบางส่วนที่มันบกพร่องไปก็ไม่ว่ากันแล้วว่าได้ยังไงเพราะใครเป็นคนทำก็อดีตของสืบเนื่องจากขันนี้แหละเป็นผู้ทำมันเนี่ยถ้าเราทำกรรมที่เป็นกุศลนะเราก็แต่งรูปประคำงามหน่อยนะมันก็ขึ้นลงกันอยู่อย่างเงี้ยว่างั้นเถอะในส่วนจริงถ้าเจริญวิปัสสนาก็จะเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสัมมากัมมันตะแล้วก็มิจฉากัมมันตะเนาะทั้งสองส่วนนะแล้วในที่สุดจริงๆก็จะไม่หลงจะไม่หลงในที่สุดจริงๆก็จะไม่ยึดติดอยู่กับสัมมากัมมันตะที่ตัวเองทำแบบธรรมดาก็ไม่ยึดบางคนไปประกาศเนี่ยโอ้ยเรารักษาศีลเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในกามไม่เหมือนคุณล้อคุณยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไอ้นี่เห็นไหมผิดแล้วหลงอีกแล้วไม่เจริญสัมมาทิฏฐิเข้าใจยังเนี่ยต้องเจริญสัมมาทิฏฐินะให้ชัดเจนในตรงนี้สัมมากัมมันตะเข้าใจแล้วนะแล้วก็พยายามทำเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเป็นอะไรดีจนในที่สุดก็เป็นอริยมรรคนะต่อไปก็มิจฉาอาชีวะมิจฉาสัมมาอาชีวะสองส่วนเนาะภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสตินี่นะสัมมาสมาธิเป็นประธานอย่างไรภิกษุรู้จักอะไรมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอเป็นสัมมาทิฏฐินะถามว่ามิจฉาอาชีวะได้แก่อะไรดีตอนนี้เอามาดูที่เรามีไหมมิจฉาอาชีวะเป็นไฉนนะภิกษุทั้งหลายการโกง1เคยโกงไหมแต่ที่ผ่านมาเคยโกงไหมสมัยเด็กๆอาตมาโกงน้องเก่งเหลือเกินเคยทำกรรมไว้ลำบากการล่อลวงเคยล่อลวงไหมเขาล่อลวงนะหลอกแล้วก็เคยตลบตะแลงไหมการทำอุบายการโกงอ่ะแบบไม่โกงเองอ่ะใช้อุบายยักคิ้วให้เพื่อนอ่ะโกงนะทำสัญลักษณ์อ่ะนะทำสัญลักษณ์อย่างนั้นเฉยๆเรารู้นะว่าไอ้คนนั้นมันจะโกงแต่มันรู้จักเรานะแต่ไม่บอกอีกคนเราทำเฉยๆการเอาลาบต่อลาบเอาลาบเล็กไปชนลาบใหญ่เคยเป็นไหมเอาไงดีเอาลาบต่อลาบทำยังไงดีนะก็เนี่ยนะบอกว่าเอาไงดีเอาลาบต่อลาบก็เอาใบโพดีกว่าเนาะใบโพเก็บได้ฟรีขายใบละ20 บาท เอางี้ได้เหมือนกันเนาะเอาลาบต่อลาบไปมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะมี2 ส่วนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีเนาะ
ภิกษุทั้งหลายสัมมาชีวะเป็นไฉนเรากล่าวว่าสัมมาชีวะมี2 ส่วนสัมมาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์นะสัมมาชีวะที่เป็นอริยะก็เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุทั้งหลายก็สัมมาชีวะที่เป็นส่วนของสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์เป็นไฉนอริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะนะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะอันนั้นคือสัมมาอาชีวะที่เป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญในผลแก่ขันส่วนภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคนะภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นขาดเจตนาเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากกิเลสและข้าศึกมีจิตห่างไกลจากอาสวะทั้งพร้อมได้อริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี่แหละคือสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนะภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะไอความเพียรพยายามในการละมิจฉาอาชีวะความพยายามของเธอเป็นสัมมาวายามะนะภิกษุนั้นสติเนี่ยมีสติในการละมิจฉาอาชีวะสติของเธอบรรลุสัมมาชีวะอยู่สตินั้นก็เป็นสัมมาสติถ้ายังไม่บรรลุนะก็ไม่เป็นสัมมาสตินะต้องบรรลุแล้วก็ต้องงดเว้นมิจฉาอาชีวะเป็นต้นได้ถึงจะเป็นสัมมาสตินะทำสามประการก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาวายามะเพียรชอบนะสัมมาสติในการที่จะเพียรในการที่จะละมิจฉาอาชีวะเนี่ยย่อมห้อมล้อมเป็นไปกับสัมมาชีวะคอยป้องกันเลยอย่างกับองคลักคอยป้องกันเลยแต่เนี้ยทีนี้ก็ไปดูนะไปดูในลักษณะในเรื่องของไอ้กวนาเป็นต้นอะไรในการโกงเนี่ยการล่อลวงเนี่ยการล่อลวงให้งงงวยด้วยวาจาเนี่ยก็คือการต้องการลาภสักการะยกยอด้วยวาจาเป็นคำบุ้ยใบก็มีนะตรงเนี้ยนะบุ้ยใบเป็นปกติความเป็นผู้บุ้ยใบเหมือนโกงก็ได้มีอาการเป็นอุบายของการโกงนะใช้ลาภต่อลาภก็คือได้แก่แสวงหาลาภได้ลาภเอาลาภเล็กๆไปต่อลาภใหญ่ๆเป็นต้นอันนี้นะเจ้าของดีน้อยไปแลกของที่ดีเป็นต้นอันนี้ทีนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นพระเนี่ยเขาก็ห้ามเลี้ยงชีพในทางที่ผิดพระเนี่ยถ้าไปทำกุลาธุสกานี่ผิดเลยประจบประแจงฆราวาสเขาต้องการให้เขาให้ลาภสักการะเราเนี่ยอาตมาพูดไปอย่างนี้นะเจตนาดีคนจะได้ศรัทธาเราเยอะๆนะพอศรัทธาเราเยอะๆเราจะได้ลาภสักการะเยอะๆถ้าอาตมาคิดอย่างนั้นโอ้โหชัดเลยเลี้ยงผิดชีพผิดเลยนะเนี่ยเสียหายเลยอย่างเงี้ยเสียหายแล้วอาตมาเนี่ยไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยแล้วเสียหายเลยฆ่าตัวเองโดยแท้ไม่เป็นประโยชน์เลยที่นั่งโกนหัวมาทุกวันนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยใช่ไหมเสียหายเลยแต่เนี้ยนะเข้าคนนั้นเลยบายหน้าลงอบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะเนี่ยมันนี่เป็นความเสียหายไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยนะถ้าวันใดวันหนึ่งไปเห็นอาตมาเกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นมาโยมก็สะกิดบ้างนะท่านจำได้ไหมที่เคยเทศบอกโยมในเรื่องนี้ก็บอกนิดนึงพระก็จะได้ระลึกได้บ้างถ้าโยมก็ไม่ดีนะต้องละพยายามละมิจฉาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นอาการต่อไปก็คือก็จะเริ่มลักษณะของนี่เหมือนกันเลยนะในกรณีที่บอกว่าละมิจฉาอาชีวะเนี่ยในการที่ไปพิจารณานะว่ามิจฉาอาชีวะถ้าเป็นฆราวาสก็คือมิจฉาวณิจาการค้าขายไม่ชอบกามห้าประการเนี่ยค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นนะค้าขายสัตว์เป็นน่ะเพื่อจะให้เป็นอาหารเนี่ยนะค้าขายอาวุธให้เขาไปรบไปทางไปยิงกันเงี้ยค้าขายอาวุธให้เมืองนั้นในประเทศนั้นที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ค้าขายยาพิษเนี่ยยาพิษที่เขาไปเบ็ดเสร็จเขาไปทำให้สัตว์ตายใครตายต่างๆมีต้นเหล่านี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพของฆราวาสเขาก็มีควรทำเนี่ยและอย่างก็คือว่าละเอียดไปกว่านั้นก็คือว่าเลี้ยงชีพด้วยกุศลจิตด้วยนะอย่างเราเนี่ยต้องเป็นสัมมาชีวะที่บริบูรณ์ด้วยเช่นแล้วเรามีอาชีพอะไรดีนะมีอาชีพทำธุรกิจข้าราชการเป็นต้นค้าขายเป็นต้นเหล่านี้ต้องเจริญกุศลในการเจริญในการกระทำอาชีพนั้นนะทรัพย์ที่ได้มาโอ้โหได้มาด้วยจิตใจที่เป็นบุญเนาะได้มาด้วยจิตที่บริสุทธิ์อาชีพโอ้โหบริบูรณ์เลยไม่ตลบตะแลงไม่ล่อลวงไม่โกงไม่ทำอุบายการโกงไม่ใช้ลาภต่อลาภที่ผิดพลาดนี่นะแล้วก็พิจารณาว่ามิจฉาอาชีวะนี่นะไปเจริญบอกว่าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นธรรมที่ควรละเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ทำสัมมาวาจาเป็นต้นให้เกิดขึ้นนะทั้งเป็นที่อาสวะให้ผลแห่งขันธ์แล้วก็เป็นวิปัสสนาสัมมาวิปัสสนาทิฏฐินะเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิไปรู้จักนะรู้จักสัมมาชีวะ2 ส่วนมิจฉาชีวะแล้วก็สัมมาชีวะแล้วก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นต้นโดยความไม่หลงเป็นต้นนะในการที่จะเจริญสัมมาชีวะเป็นต้นเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายต่อไปนะ
บอกว่าบรรดาองค์เจ็ดเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรผู้ที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีพอเหมาะเขาบอกว่านะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็พอเหมาะเห็นไหมถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นประธานปุ๊บสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจาผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็เกิดขึ้นพอดีพอเหมาะเลยผู้มีสัมมากัมมันตะเกิดขึ้นสัมมาอาชีวะก็จะเกิดขึ้นผู้มีสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นสัมมาวายามะก็จะพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะพอเหมาะสัมมาสติก็พอเหมาะผู้มีสัมมาสติพอเหมาะสัมมาสมาธิก็พอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิพอเหมาะนี่นะสัมมาวายานะคือความรู้นี่นะที่พอเหมาะก็เกิดขึ้นผู้มีสัมมาวายามะสัมมาวิมุตติก็พอเหมาะภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขาผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์10เข้าใจยังก็แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาองค์มรรคมันจะประชุมกันเนาะมันจะจาก8เพิ่มเป็น10น่ะจาก8เพิ่มเป็น10จากสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจะพอเหมาะเลยนะเพราะ8นี้พอเหมาะแล้วสัมมาวายานะนี่สัมมาวายานะคือตัวญาณตัวปัญญานี่นะก็จะพอเหมาะเลยเนี่ยสัมมาวายานะพอเหมาะก็เป็นสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นจากกิเลสที่พอเหมาะเป็นองค์10พอดีเลยทีเนี้ยได้10หรือยังเห็นมั้ยสัมมาทิฏฐิเป็นองค์10แล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7เหล่านั้นนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติองค์7เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไรภิกษุทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐินะผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ต้องสลัดอะไรทิ้งสลัดมิจฉาทิฏฐิทิ้งได้แล้วก็สลัดอกุศลธรรมอลามกเป็นอเนกทิ้งได้ไหมได้ด้วยมีเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยสลัดทิ้งได้หมดเลยใช่ไหมไม่ใช่มีเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยไงอกุศลธรรมอลามกใช่ไหมเพราะมีสัมมาทิฏฐิสลัดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ทำที่มิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยสลัดทิ้งได้หมดเลยสลัดทำอกุศลธรรมอลามกที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกถึงความเจริญหรือยังถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นปัจจัยทีนี้ผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะสลัดอะไรทิ้งก็สลัดมิจฉาสังกัปปะทิ้งได้เมื่อสลัดมิจฉาสังกัปปะทิ้งได้ทั้งสลัดอกุศลธรรมลามกได้ไหมได้เป็นอเนกในบรรดาที่มีมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยสลัดทิ้งได้หมดเลยเป็นอันว่าผู้มีอะไรผู้มีสัมมาสังกัปปะได้สลัดทิ้งแล้วและอกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความไม่ใช่และกุศลธรรมเป็นอเนกนะย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยเข้าใจยังแล้วก็สัมมาวาจาย่อมสลัดอะไรทิ้งสลัดมิจฉาวาจาทิ้งได้เมื่อสลัดมิจฉาวาจาทิ้งได้ทั้งอกุศลธรรมอลามกเป็นอเนกในบรรดาที่มิจฉาวาจาเป็นปัจจัยได้ด้วยนะอันผู้มีสัมมาวาจาสลัดทิ้งได้แล้วแล้วก็กุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์หรือยังย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะมีสัมมาวาจานะเป็นปัจจัยนะแล้วก็ผู้ที่มีสัมมากัมมันตะย่อมเป็นอันสลัดอะไรทิ้งสละมิจฉากัมมันตะทิ้งได้และสละมิจฉากัมมันตะทิ้งได้ทั้งสละอกุศลและธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันว่าผู้มีสัมมากัมมันตะนี่นะสละทิ้งได้แล้วแล้วก็กุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเบริญบริบูรณ์นะเพราะมีสัมมากัมมันตะนั่นแหละเป็นปัจจัยบุคคลผู้มีสัมมาอาชีวะเนี่ยย่อมสลัดอะไรทิ้งต้องสลัดมิจฉาอาชีวะทิ้งได้สลัดมิจฉาอาชีวะทิ้งได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยเพราะมิจฉาอาชีวะนี่เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมมากมายนะทิ้งได้แล้วก็เป็นอันว่าสัมมาอาชีวะสลัดทิ้งได้แล้วแล้วก็กุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ไหมเพราะสัมมาอาชีวะนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็ผู้มีสัมมาวายามะย่อมสลัดอะไรทิ้งส
ลัดมิจฉาวายามะทิ้งได้แล้วก็ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนะก็เป็นอันว่าผู้มีสัมมาวายามะสลัดทิ้งได้แล้วสลัดได้แล้วแล้วก็ทำให้กุศลธรรมเป็นอเนกถึงความเจริญเป็นบริบูรณ์เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยแล้วทีนี้และสัมมาสติสลัดและสลัดอะไรทิ้งสลัดมิจฉาสติทิ้งได้ทั้งสลัดอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกด้วยในบรรดาที่มีเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอันว่าผู้มีสัมมาสติสลัดทิ้งได้แล้วแล้วนอกจากสลัดทิ้งได้แล้วไม่พอนะทำกุศลธรรมเป็นอเนกกุศลธรรมมันอย่างมากมายก็ถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยเลยสัมมาสมาธิสลัดอะไรทิ้งสลัดมิจฉาสมาธิทิ้งได้แล้วแล้วก็ทั้งสลัดอกุศลธรรมอลามกเป็นอเนกด้วยบรรดาที่มีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนั้นน่ะแล้วก็เป็นนั้นผู้มีสัมมาอะไรสมาธิน่ะสลัดทิ้งได้แล้วนะผู้มีสัมมาสมาธิสลัดทิ้งได้แล้วเมื่อสลัดทิ้งได้แล้วก็ทำให้กุศลธรรมอย่างมากมายถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นปัจจัยและผู้ที่มีสัมมาญาณนะก็คือญาณปัญญานะมีญาณที่เข้าไปรู้ถูกต้องนี่นะก็จะสลัดทิ้งมิจฉาญาณนะอะไรเนาะเป็นมิจฉาญาณนะไอ้แบบรู้ผิดนะรู้ไม่ถูกนะไปรู้ว่าโอ้ยนิพพานเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยถ้ามีสัมมาญาณะขึ้นมาปุ๊บจะรู้ถูกแล้วเมื่อสลัดทิ้งมิจฉาญาณะได้แล้วก็สลัดอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยก็เป็นอันว่าผู้มีสัมมาญาณะสลัดทิ้งได้แล้วแล้วก็กุศลธรรมอย่างมากมายนะถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาญาณะเป็นสัมมาญาณะเป็นปัจจัยนะประการสุดท้ายก็คือสัมมาวิมุตติติสัมมาวิมุตตินี่ย่อมเป็นอันสลัดอะไรทิ้งมิจฉาวิมุตติมิจฉาวิมุตติเนี่ยอายกตัวอย่างเช่นน่ะอาราธดาบทอุทกาดาบทเห็นไหมเขามีมิจฉาวิมุตติเนี่ยเขานึกว่าเขาหลุดพ้นน่ะถูกไหมนั่นแหละหลุดพ้นอย่างนั้นเขาเข้าใจว่านิพพานน่ะผิดเบลอเลยนะเนี่ยผิดจริงใหญ่โตมโหฬารเลยนี่นะผิดมากหรือคนบางคนไปเข้าใจว่ากามคุณเป็นนิพพานบางคนไปเข้าใจว่าปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นนิพพานเนี่ยนี่พวกนี้เป็นมิจฉาพวกมิจฉาวิมุตติเป็นอย่างนั้นแหละเขาหลุดพ้นผิดเลยเพราะไม่มีสัมมาวิมุตติถ้ามีสัมมาวิมุตตินะก็จะย่อมสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกในบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนะภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แหละจึงเป็นอันว่าทำฝ่ายกุศลมี20มั้ยมี20เนาะพวกมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมี10เนาะแล้วก็การที่จะเข้ามาละอีก10เป็น20มิจฉาทิฏฐิก็10อาการที่ถูกละอีก10ก็เป็น10ก็รวมเป็น20เนาะระหว่างกุศลก็20อกุศลก็20อย่างนี้ชื่อว่าธรรมปริยายมหาจัตตาริสกะยังชื่อแล้วนะมหาจัตตาริสกะก็แปลว่าหมวด40นะอันเราได้ทำให้เป็นไปแล้วถามว่ามีสมณะพราหมณ์เทวดามารและพรหมหรือใครๆในโลกให้เป็นไปได้ไหมมีใครแสดงได้ไหมแบบนี้ไม่มีนะถ้าไม่มีพุทธเจ้าถ้าไม่มีกุฏิหลังนี้ไปนะประทับอยู่พุทธเจ้าจะไม่แสดงสูตรนี้เนาะโอ้โหเราเห็นความสำคัญของพระขันธกุฏิตรงนี้หรือยังเห็นแล้วนะว่าแสดงสูตรที่ยิ่งใหญ่มากพุทธเจ้าบอกว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งสำคัญที่จะติเตียนนะคัดค้านทำบรรยายมหาจัตตาริสกานี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามสิบเนี่ยนะประการอันชอบด้วยเหตุสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันทีเดียวถ้าใครติเตียนสมาธิทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้มีอะไรผู้มีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องเจริญหรือบูชาสรรเสริญสมณะผู้มีสัมมาหรือมิจฉาอะไรมิจฉาสังกัปปะเนาะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านผู้เป็นสมณะพราหมณ์ผู้มีวาจาผิดถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านผู้เป็นสมณะพราหมณ์ผู้มีการงานผิดนะถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีพคือมีอาชีพที่ผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้มีความเพียรพยายามผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสติ
เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์หรือผู้มีสติผิดถ้าใครตีเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์หรือผู้ที่มีสมาธิที่ผิดถ้าใครตีเตียนสัมมาวายานสัมมาญาณะความรู้ที่ถูกต้องก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ที่มีญาณที่ผิดถ้าใครตีเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติคือวิมุตติผิดพลาดเห็นไหมภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ใดๆในโลกนี้นะบางพวกนี้นะพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านทำบรรยายมหาจัตตาริสกานี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันทีเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัสสะพวกพัญญะชาวอุกะชนบทนะซึ่งเป็นอเหตุกะวาทะเป็นอกิริยาวาทะเป็นนัตถิกะวาทะก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านทำบรรยายมหาจัตตาริสกะนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทานะถูกว่าร้ายและถูกก่อความนะก็สรุปแล้วก็คือว่าคนที่กล่าวพวกที่เป็นอเหตุกะทิฏฐิก็ดีพวกที่เป็นนัตถิกะทิฏฐิรู้จักอเหตุกะทิฏฐิไหมโยมพวกปฏิเสธเหตุนะไม่เชื่อเหตุพวกนัตถิกาทิฏฐิก็พวกไม่เชื่อผลว่าจะมีในปัจจุบันและอนาคตพวกอกิริยทิฏฐิพวกปฏิเสธการกระทำพวกนี้ไม่กล้าตีเตียนสูตรนี้นะไม่กล้าตีเตียนสูตรนี้เพราะประกอบด้วยเหตุผลอย่างลึกซึ้งว่างั้นนะและถ้าใครตีเตียนเนี่ยคนคนนั้นก็คือไปสรรเสริญตรงข้ามพุทธเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตแล้วภิกษุก็ชื่นชมภาษิตของพุทธเจ้านะแต่เขาได้บรรลุกันเนาะเขาฟังอันนี้นะยอมแวบๆลงไหมเนี่ยจบเลยนะเนี่ยถ้าใครตีเตียนสัมมาทิฏฐิชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะผู้กล่าวชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ดีนะดังนี้ย่อมชื่อว่าหน้าติเตียนนะติเตียนสัมมาทิฏฐิพวกสัตสะพวกวัสสะและพวกพัญญานี่นะชนสองพวกนะพวกวัสสะและพวกพัญญาเป็นพวกอเหตุกาวาทะพวกมีวาทะว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยว่าหมดจดเดี๋ยวถึงเวลาหมดจดเองเป็นต้นทีนี้ตรงนี้ก็คือบอกว่าการกำหนดแน่นอนของทัศนะเหล่านี้ได้อย่างไรก็บุคคลผู้ถือลัทธิบอกว่านั่งที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันสาธัญญาอยู่พิจารณาอยู่มิจฉาจติของบุคคลนั้นจำตั้งมั่นในลมว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเป็นต้นบาปบุญเป็นต้นไม่มีพวกนี้พวกเป็นอเหตุกะทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้นะทัศนะต่างๆเหล่านั้นเขาไม่กล้าติเตียนพระพุทธเจ้าเลยไม่กล้าติเตียนนะเพราะพวกถูกตำหนิฉะนั้นสรุปก็คือในสูตรนี้ก็เป็นนั้นว่าจบแล้วโยมนะจบก็แบบเร่งๆนะจบแบบเร่งๆโยมมีใครจะถามอะไรไหมฟังเข้าใจไหมโยม